แพทย์หญิงชาวไทยแพ้อาหารอย่างรุนแรงเสียชีวิตที่อเมริกาคุณหมอกระหนกพรอายุ42ปีเป็นชาวไทยที่อาศัยอยู่ที่อเมริกาเธออาศัยอยู่ที่โรไอแลนด์รัฐนิวยอร์กเมื่อ6ปีที่แล้วเธอได้แต่งงานกับคุณเจฟฟรีย์พิคโลที่ลองไอแลนด์ชีวิตสมรสและหน้าที่การงานก็เป็นไปอย่างราบรื่นคุณหมอและสามีแพลนที่จะมีครอบครัวคุณหมอเป็น Family Medication อยู่ที่ New York University Langen Hospitalซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยนิวยอร์กเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่ค่ะมีชื่อเสียงในด้านการรักษาคนไข้คณะแพทย์การดูแลคนไข้และก็การวิจัยเรียกว่าใหญ่ระดับประเทศก็ว่าได้ต้นเดือนตุลาคมปีที่แล้วคุณหมอและครอบครัวได้เดินทางจากนิวยอร์กมาที่รัฐฟลอริดาครอบครัวนี้วางแผนที่จะมาเที่ยวพักผ่อนที่ดิสนีย์เวิลด์ที่ดิสนีย์พาร์คแอนด์รีสอร์ทดิสนีย์เวิลด์เป็นแมจิกคิงดอมกว้างใหญ่ไพศาลมากไม่สามารถที่จะเที่ยวหมดในวันเดียวมีรีสอร์ทใหญ่โตโรงแรมหรูๆและร้านอาหารสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวดังเช่นครอบครัวของคุณหมอเที่ยวแล้วก็มาแวะทานอาหารเย็นที่ Rembrandt Rose Irish Pub เป็นร้านอาหารหรูและอาหารอร่อยมีการแสดงให้ชมเมนูอาหารมากมายหลายประเภทคุณหมอและครอบครัวได้โต๊ะและก็เมนูอาหารคุณหมอจึงเริ่มพูดกับพนักงานเสิร์ฟเรื่องการแพ้อาหารคุณหมอเป็นโรคภูมิแพ้เกี่ยวกับอาหารที่มีผลผลิตจากถั่วและนมพนักงานเสิร์ฟจึงเข้าไปถามครอบครัวว่ามีปัญหาไหมที่จะเสิร์ฟอาหารที่ไม่มีส่วนผสมของถั่วและนมพนักงานเสิร์ฟกลับออกมาบอกว่าไม่มีปัญหาค่ะการันตีว่าเราจะเสิร์ฟคุณลูกค้าอาหารที่ไม่มีส่วนผสมของถั่วและนมหมอถามพนักงานเสิร์ฟหลายครั้งเพื่อความแน่ใจอาหารที่คุณหมอสั่งมีบรอกโคลีกับหอยเชลล์หอมสดชุบแป้งทอดแล้วก็พายหลังจากทานอาหารเสร็จสามีของคุณหมอก็แยกตัวกลับไปห้องพักส่วนคุณหมอกนกพรกับคุณแม่สามียังรู้สึกว่าอยากจะไปเดินต่อค่ะเลยไปที่ Panic Hollywood ไปซื้อของฝากเล็กๆน้อยๆจาก Disney World ในขณะเดินช้อปปิ้งอยู่คุณหมอรู้สึกอึดอัดและหายใจไม่ออกคุณหมอรู้ได้ทันทีว่าตัวเองเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงจึงรีบหยิบยาแก้แพ้ที่พกติดตัวมาประจำออกมาฉีดให้ตัวเองแต่คุณหมอทนพิษการแพ้อย่างรุนแรงไม่ไหวจึงล้มลงคนเรียกนายวันวันเอารถพยาบาลมารับไปที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลฟลอริดาแพทย์ตรวจพบว่าระดับถั่วและนมในร่างกายของคุณหมอเพิ่มขึ้นสูง
ทำให้ระบบภายในร่างกายเกิดการช็อกคณะแพทย์พยายามยื้อชีวิตของคุณหมอกระหนกพรอยู่ประมาณเกือบ2ชั่วโมงแต่ในที่สุดคุณหมอก็ต้องจากพวกเราไปในวันที่5ตุลาคม2566ที่โรงพยาบาลฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาคุณหมอเป็นที่รักใคร่ของครอบครัวของเพื่อนฝูงทั้งในกลุ่มของคนไทยและคนอเมริกันขอเป็นตัวแทนคนไทยที่อยู่ในอเมริกาแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณหมอกนกพรด้วยค่ะในวันที่22กุมภาพันธ์2567คือปีนี้สามีของคุณหมอกระหนกพรคือคุณเจฟฟรีย์ได้ทำการยื่นฟ้องร้านอาหารและดิสนีย์เวิลด์ที่ประมาทเลินเล่อจึงทำให้มีเหตุการณ์เสียชีวิตขึ้นโดยไม่ชอบลูกค้ามีการสอบถามหลายครั้งเพื่อความมั่นใจพนักงานเสิร์ฟก็การันตีว่าอาหารนี้จะไม่มีส่วนผสมของถั่วและนมการฟ้องครั้งนี้ของคุณเจฟฟรีย์เรียกร้องความเสียหายเกี่ยวกับความรู้สึกความเจ็บปวดความทรมานความสูญเสียในเรื่องรายได้และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการชาปนกิจจำนวนเงินประมาณ 50,000 ดอลลาร์หรือประมาณเกือบ2ล้านบาทขอจบวิดีโอนี้ไว้เพียงแค่นี้ขอขอบพระคุณมากค่ะ